พี่เต้เนี่ยบอกไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแตงโมนิดาไปไปมาพี่เต้มาวิเคราะห์รอบใหม่แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เดียวกันนะฮะคือขอนไม้อะไรกันแน่คือขอนไม้กับตัวทีขอนไม้กับทีคนในที่นี้เขาก็เลยบอกพี่เต้ทฤษฎีใหม่อีกเหรอสิ่งที่เกิดขึ้นคือขอนไม้ที่เพิ่งโพสต์เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือขอนไม้แต่ใช่ที่ลุงนิดแกพายไปแกเห็นขอนไม้เพราะก่อนหน้านั้นแตงโมเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาพยายามเกาะขอนไม้ขอนไม้กับเรือเกาะขอนไม้เพื่อเอาชีวิตรอดแล้วชูไม้ชูมือระหว่างที่เหมือนได้ยินเสียงลุงนิดได้ยินเสียงลุงนิดก็พายเรือไปพอพายเรือไปใกล้ๆตอนนั้นเองแตงโมโหลดลงไปใต้ท้องพื้นน้ำแม่น้ำเจ้าพยาแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จึงเข้าใจได้ว่าการเกาะขอนไม้สามารถลอยได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเหมือนกันเพราะพี่เต้คือใครเต้007เจ้เต้พระราม7มีความรู้เรื่องน้ำเป็นอย่างดีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จึงอธิบายได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในห่วงเวลาที่แตงโมหายไปเนี่ยแตงโมเกาะขอนไม้แล้วค่อยจมไปทีหลังตอนที่ลุงนิดมาแตงโมจมลงไปแล้วชาวเน็ตเลยบอกว่าพักก่อนอะไรนะฮะชาวเน็ตเลยบอกว่าพี่เต้พี่ควรไปพักบ้างไม่ใช่ดึงดันขนาดนี้แต่นี่คือท่าทีใหม่ของพี่เต้พระราม7นะฮะส.ส.มงคลกิจสุขสินธารานนท์ครับส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่พี่ส.ส.เต้ค่ะคุณมงคลกิจนะคะเปิดภาพวงจรปิดมามีคนพายเรือแล้วบอกว่านั่นน่ะคุณแตงโมอ้างแบบนั้นนะคะแต่ทางด้านของลุงนิดคนที่พายเรือบอกว่ามันขอนไม้สุดท้ายกระแสตีกลับมาถึงลุงนิดทำไมไม่ช่วยใจดำอย่างนั้นอย่างนี้คุณผู้ชมรู้ไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูวินาทีที่ทั้งคู่มาเผชิญหน้ากันสบตากันที่โรงพักสภ.เมืองนนท์ค่ะนี่นี่ลุงหักลุงหักปลาครับปลาที่ที่อ๋อทางไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวรีบไปพนักงานนะรอคุยกับแกนิดนึงเนี่ยเนี่ยลุงหักปลาไม่คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใช่ใช่ครับคนนี้ครับคนนี้เห็นเป็นคนตกปลาไม่ใช่ไม่ใช่คนพายเรือไปดูคลิปดีไปดูคลิปไม่ใช่คนพายเรือคนคลิปก็คือตกลงไม่ใช่คนนี้นะพี่น้องไปดูคลิปดีครับคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมคะนี่ที่สภ.เมืองนนท์นนทบุรีค่ะเมื่อวานนี้ทั้งคู่นะคะมาให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ขณะที่เดินออกจากห้องสืบสวนสอบสวนพอดิบพอดีพี่ส.ส.เต้เดินมาแล้วทางด้านของคุณนิดนายวินิตตรีปัญญาหรือลุงนิดคนพายเรือหาปลาที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดที่พี่เต้หามาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งแน่นอนพี่เต้เขาก็อ้างว่านั่นอะแตงโมว่ายอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาคนหาปลาไม่ช่วยเอาละสิคะพอข้อมูลไม่ตรงกันแบบนี้คุณผู้ชมเหมือนงัดกันเองอะ่ะเป็นศึกที่เราไม่รู้ว่าตอนนี้ทางคนหาปลาก็บอกว่ามันเป็นขอนไม้แล้วตอนที่ผลวนๆอยู่ตรงขอนไม้น่ะเพราะว่าขอนไม้มันติดคุณผู้ชมรู้ไหมคะวินาทีที่เขาเจอหน้ากันเนี่ยพี่เต้บอกชายคนนี้ไม่ใช่คนหาปลาในคลิปที่ผมเผยแพร่ดูจากทรงผมมันก็ไม่ใช่แล้วดูดีๆเห็นมีทรงผมเหรอในคลิปอะใช่เขาบอกว่าดูทรงผมก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนเดียวกันแน่นอนจากนั้นสสเต้ก็เดินไปเลยลุงนิดแกก็สายหน้าไม่พูดอะไรแล้วก็ขอตัวปลีกตัวออกมาทีนี้คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวเราก็เกาะติดสัญญาณของทั้งคู่ดูท่าทีของทั้งคู่คุณผู้ชมรู้ไหมคะไปสอบถามทางด้านคุณมงคลกิจสสเต้ออกอาการฟึดฟัดค่ะฟึดฟัดเมื่อนักข่าวถามว่าพี่เต้เอาอย่างนี้พี่เต้อยากจะอธิบายอะไรไหมว่าคนนั้นเนี่ยที่เขาที่พี่บอกว่าไม่ใช่คนหาปลาพี่มีหลักฐานอะไรหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งนักข่าวพยายามจะถามว่าถ้าไม่ใช่ขอนไม้พี่เต้จะรับผิดชอบยังไงถ้ามันเป็นขอนไม้อะพี่แล้วไม่ใช่แตงโมอะไม่ใช่แตงโมอะพี่เต้จะรับผิดชอบยังไงคุณผู้ชมดูอากับกิริยาของพี่เต้ตอบประเด็นนี้กับนักข่าวค่ะเขาขอหมดนะเขามันต้องใช้เวลารวบรวมสิถูกป่ะอยู่ดีจะส่งแบบลวกๆไม่ได้ถูกป่ะมันต้องลบนะคะพี่เต้ถ้าสมมติว่าพิสูจน์ออกมาแล้วว่าคลิปดังกล่าวเป็นขอนไม้พี่เต้จะรู้สึกเสียเซลล์หรือเสียหน้าไหมคะพี่ไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าเราก็สันนิษฐานได้อะเพราะว่าอันเนี้ยมันคือพยานวงจรปิดซึ่งเป็นพยานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมันเป็นพยานทางราชการซึ่งแต่ละคนก็สามารถที่จะสันนิษฐานเองได้ตามสิ่งที่เราเห็นถูกป่ะเพราะฉะนั้นพี่ไม่ได้บอกว่าจริงหรือไม่จริงแต่มันเป็นคลิปที่เขาเรียกว่าคุณเต้ยินดีจะรับผิดชอบความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคุณลุงคนหาปลาในคลิปไหมคะก็เอาไว้ให้มันให้พนักงานสอบสวนเขาสรุปก่อนเนาะเมื่อกี้เขาก็ขอความกังวลเราจะสัญญายังไงได้บ้างไหมคะว่าจะก็ฟ้องไปเลยต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าคือคลิปตัวเนี้ย
เราไม่ได้กล่าวหาใครเราแค่สันนิษฐานพยานวัตถุที่เป็นสามารถตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ได้เพราะมันต้องใช้เวลาไอ้เจ้าคลิปตัวนี้คุณผู้ชมขาวัตถุปริศนาในมุมของพี่เต้บอกว่าเห็นชูไม้ชูมือแล้วว่ายตะเกียกตะกายเข้าหาฝั่งแล้วมาเจอเรือแล้วเรือลำนั้นเป็นลุงนิดแต่พอลุงนิดมาปรากฏตัวให้ปากคำตำรวจกลับบอกว่านี่ไม่ใช่ลุงนิดไม่ใช่คนในคลิปเอาละสิคะแต่ขณะเดียวกันคุณลุงนิดค่ะโซเชียลถล่มยับเลยใจดำเพราะเขาเชื่อข้อมูลในมุมของพี่เต้คุณลุงนิดยืนยันนะคะผมเนี่ยนะช่วยแน่ถ้าเป็นคนน่ะตอนหาปลาตอนนั้นไม่เจออะไรเจอแต่ขอนไม้ย้ำแบบนี้ผมจะหนีทำไมตอนไปใกล้ๆตะข่ายของผมมันติดขอนไม้รู้ไหมว่าผลกระทบของผมเนี่ยตอนนี้ที่เจอมันเยอะผมถูกตรีตาหาว่าเป็นคนไม่ดีไม่ช่วยคนถ้าเจอสอสอก็จะพูดคำเดิมส่วนกรณีที่ชาวเน็ตกล่าวหาว่าผมถูกจ้างให้มาดูลาดราวนั้นขอยืนยันไม่ใช่เรื่องจริงหากเป็นเรื่องจริงก็ขอให้ผมตายใน5วัน7วันขอสาบานตรงนี้เลยส่วนคนที่พูดแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าอยากจะไปตอบโต้อะไรเขาไม่อยากตอบโต้แทนที่จะมาสงสัยผมควรจะไปสงสัยคนบนเรือดีกว่าหลังจากนี้ผมจะแจ้งความเอาผิดส.ส.เต้ข้อหาหมิ่นประมาทก็คงต้องต้องฟ้องเราครับต้องฟ้องครับมันเสียหายกับเราใช่มันเสียอยู่แล้วครับยังไงบ้างก็เสียหายทางจิตใจผมด้วยอะไรเงี้ยเขามองผมเป็นอะไรเป็นคนไม่ดีไปเลยอ่ะหาว่าผมไม่ได้ช่วยคนแต่ที่นั้นมันไปช่วยได้ไงเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนมันไปต่อหมายอ่ะผมก็พูดยืนยันพอเรามาชี้แจงมาพบตำรวจไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่คนนี้จำทรงผมได้อะไรเงี้ยผมก็ใช่ยังงงกับคำพูดเขาอยู่เลยเนี่ยว่าทำไมเขาจำไม่ได้ถ้าผมเจอผมไม่ปล่อยเขาจมเหมือนกันน้ำยังอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับจริงผมขอยืนยันได้ถ้ามีขอให้ผมตายภายใน7วันเลยจริงอยากจะบอกอะไรเขาไหมครับผมไม่รู้จะพูดยังไงถ้าพี่มาสงสัยผมพี่สงสัยคนในเรือที่ซีฟ้าเอาผิดแน่นอนกับส.ส.เต้แจ้งแน่